ครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับวันนี้รายการของประชาชนเพื่อประชาชนโดยกศน.กระทรวงศึกษาธิการนะครับออกอากาศทางช่อง11วันอาทิตย์นะฮะวันนี้เนี่ยผมก็ได้นำเรื่องราวที่ได้ไปทำงานให้พี่น้องประชาชนมานะครับเมื่อวันที่7กรกฎาคมครับเราไปกันที่โรงแรมเอเชียนะครับเราก็เชิญสถาบันทางด้านอาชีวะทางด้านมหาวิทยาลัยเกือบทุกแห่งนะครับมาทำความเข้าใจเรื่องกองทุนตั้งตัวได้นะครับอันนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับแล้วเราก็บริหารโดยสำนักงานคณะงานอุดมศึกษาคือทบวงมหาลัยเดิมนะครับกองทุนตั้งตัวได้เนี่ยเป็นกรอบคิดภาษาอังกฤษเขาเรียก Venture Capital ก็คือ เดิมเนี่ยนักศึกษาเรียนมาก็จะต้องไปเป็นลูกจ้างนะครับแล้วก็หางานก็ยากใช้เวลาหลายเดือนกว่าที่จะหางานได้บางทีก็หมดกำลังใจแล้วก็ใช้กรอบคิดเหมือนกับว่าพ่อแม่ดูแลลูกๆนะครับลูกเรียนจบมาแล้วหางานไม่ได้แต่อยากเป็นเท่าแก่เองพ่อแม่ก็ร่วมลงทุนให้ก่อนเพราะว่าจบมาใหม่ๆไม่มีตังค์นะฮะในร่วมลงทุนเรียกว่า Venture Capital นะฮะก็คือเข้าร่วมเสี่ยงด้วยนะครับแต่นี้กรอบคิดของกองทุนตั้งตัวได้เนี่ยเราก็จะตั้งหน่วยงานนะฮะระดับสูงก็คือหน่วยงานที่นายกเป็นประธานก็เรียกนโยบายแล้วก็คณะกรรมการบริหารระดับสูงเป็นกรรมการฮะก็เป็นกรรมการแล้วก็มีกรรมการบริหารคือบริหารกองทุนมีผู้จัดการกองทุนแล้วก็มีผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านทำธุรกิจมาแล้วประสบความสำเร็จมาแล้วเข้ามาช่วยมีนายแบงค์มีแบงค์บางแบงค์เข้ามาช่วยร่วมดูแลการร่วมทุนหรือการให้กู้ยืมเงินจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีให้มหาวิทยาลัยต่างๆซึ่งตอนนี้มี56แห่งแล้วนะฮะที่เขาเรียกว่ามีศูนย์บ่มเพาะนะฮะที่จะสร้างผู้ประกอบการนะฮะนะเขาเรียกว่า Business Incubator นะครับถ้าเป็นมหาวิทยาลัยก็เป็น UBI ก็คือ University Business Incubator นะฮะคือศูนย์บ่มเพาะของมหาวิทยาลัยมี56แห่งแล้วก็ทำมากันดีครับบางมหาวิทยาลัยก็เน้นหนักไปทางด้านอาหารบางมหาวิทยาลัยก็เน้นหนักไปทางด้านเครื่องจักรกลบางมหาวิทยาลัยก็เน้นหนักไปทางด้านการพัฒนาทางด้านระบบดิจิทัลอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เขากระสือกระสนกันเองแต่นี้รัฐบาลก็เลยจะทำให้มันง่ายขึ้นก็คือเอาเงินไปร่วมทุนให้แล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าร่วมทุนเนี่ยมันเสี่ยงสูงคือทั้งโลกเนี่ยนะเวลาเขาร่วมทุนอย่างเนี้ยโอกาสสำเร็จเนี่ยมันประมาณ 20% สูงสุดละ 20% นะที่เหลือ 80% ก็จะเสียหายไปได้หลายเรื่องเช่นผลิตเป็นขายไม่เป็นนะก็ไปไม่รอดหรือขายเป็นตั้งต้นทุนถูกไปก็ไปไม่รอดหรือผลิตเป็นขายเป็นแต่ว่าไม่รู้จะไปกู้เงินที่ไหนก็ไปไม่รอดอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเพราะนั้นเราก็จะทำสิ่งเหล่านี้ให้ประกอบกันเพราะว่าถ้าเราเห็นนะฮะนักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยก็คิดเรื่องผลผลิตอะไรแปลกๆเยอะนะครับแต่บางทีขายได้ไม่ได้ไม่รู้หรือจะผลิตเยอะขึ้นเป็นระบบค้าขายเนี่ยนะไม่รู้จะไปขายตลาดที่ไหนนะครับอันนี้ผมก็เลยได้นำเทปที่ได้พูดไว้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยนะฮะมานำเสนอเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เข้าใจแล้วก็อาจจะมีส่วนร่วมครับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในขณะนี้นะครับก็มีนโยบายระดับโรงเรียนกับระดับมหาลัยนะครับระดับโรงเรียนเนี่ยเราก็จะจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพให้ทุกคนทุกที่นะครับแล้วก็ระดับมหาลัยก็คือทำให้ทุกคนเก่งมีความเป็นมืออาชีพนะครับมาจากนโยบายโดยสู่โลมก็คือเราดูแลลูกหลานพี่น้องประชาชนเหมือนลูกหลานของเรานะครับลูกหลานพี่น้องประชาชนในปัจจุบันนี้ก็มีประมาณ15ล้านคนที่เรียนระดับโรงเรียนและระดับมหาลัยนะครับขณะเดียวกันเราก็ดูแลพี่น้องครูบาอาจารย์โดยเฉพาะในส่วนของระดับโรงเรียนเนี่ยเหมือนน้องชายน้องสาวของเรานะครับในด้านของการศึกษาระดับโรงเรียนเนี่ยเราก็พยายามพัฒนาให้มีคุณภาพ
ให้เร็วยิ่งขึ้นตามกรอบที่สภาการศึกษาได้เขียนไว้เป็นแผนแม่บทนะครับตอนนี้เดิมเนี่ยแผนเหล่านั้นเนี่ยเขียนไว้โดยไม่ยึดโยงกันนะครับเขียนเป็นชิ้นๆแล้วก็ไม่เขาเรียกไม่บูรณาการอะไรเนี่ยนะแล้วก็ไม่รับในบางเรื่องที่เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับไอ้ที่ต้องเล่าอันนี้ก็เป็นว่าท่านผู้ใหญ่อยู่เยอะก็เลยขอให้ช่วยไปกระจายไปโฆษณาด้วยนะครับก็นโยบายระดับโรงเรียนเนี่ยเราจะมีการไปดูรูปการศึกษารอบใหม่นะฮะใช้คำสองคำในทางด้านนี้เรียกว่า transparency กับ accountability นะครับในแง่ของ transparency เนี่ยเราในเอกสารแผนนโยบายทั่วไปไม่เคยเขียนถึงฮะก็คือมีการเอาเปรียบครูมีการรีดเลือดกับครูมีการโยกย้ายไม่เป็นธรรมอยู่มากมายจนกระทั่งเป็นวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจนกระทั่งครู 500,000 คนเนี่ยรู้สึกเกือบจะยอมรับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องยอมรับไปนะครับการที่เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นในช่วงเวลาผมว่า 10-20 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเรามีกฎหมายกระจายอำนาจกฎหมายนั้นก็กระจายอำนาจการบริหารงานบุคคลโยกย้ายแต่งตั้งทั้งหลายเนี่ยไปอยู่ในเขตการศึกษาอยู่225เขตสมัยก่อนแต่งตั้งโยกย้ายก็คือตัวปลัดกระทรวงตัวเลขาธิการตั้งนะฮะตอนนี้พอย้ายกระจายอำนาจไปเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เป็นเป้าหมายของประเทศประชาธิปไตยทั้งหลายนะแต่การกระจายอำนาจเหล่านั้นเนี่ยไม่ต้องรับผิดชอบนะฮะ decentralization without responsibility นะดังนั้นก็หลายเขตการศึกษาซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนดีจะมีคนไม่ดีสัก 5% 10% นะครับในเขตการศึกษาต่างๆก็มีการเลือกตั้งมา8คนใน10คนนะฮะเลือกตั้ง8ใน10เท่าที่ผมประสบด้วยตัวเองก็คือว่ามีการฝากฝังจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเจ้าพ่อท้องถิ่นเนี่ยเป็นจำนวนมากในทุกเขตการศึกษานะครับจากนั้นก็เนื่องจากการเข้ามามีการวิ่งเต้นเข้ามานะครับเขาก็ต้องพยายามไปหาอะไรมาคืนดังนั้นครูในโรงเรียนก่อนเป็นครูสอบเป็นครูผู้ช่วยก็ต้องไปซื้อข้อสอบในกลางค่ำกลางคืนก่อนวันที่จะสอบแล้วถ้าไม่ซื้อข้อสอบมันก็จะไม่ได้นะเพราะมีคนขายข้อสอบสมมติเราสอบได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับสอบก็เขียนได้เรียบร้อยก็ต้องไปสัมภาษณ์สัมภาษณ์กับ10คนนั่นแหละฮะในเขตต่างๆใน225เขตถ้าไม่ไปตกลงอะไรล่วงหน้าก็อาจจะสัมภาษณ์ไม่ได้วิสัยทัศน์ไม่ดีสมมุติว่าเข้าเป็นครูผู้ช่วยได้แล้วเนี่ยนะครับสมมุติว่าเขาจะรับสัก100คนเขาขึ้นทะเบียนไว้200สมมุติว่าเราเป็นคนที่190ไม่มีทางได้อยู่แล้วแต่ว่าเราก็เป็นเด็กๆนะฮะเราก็คิดว่าเรามีโอกาสใน2ปีครบ2ปีบอกน้องจบแล้วมาใหม่คือแทนที่จะปล่อยก็มีโอกาสไปนะครับถ้าเป็นผมก็ถ้าต้องการรับ100หมอขึ้นทะเบียน120ก็พออีก80ปล่อยเข้าไปให้มีอนาคตใน2ปีเพราะชีวิตเขาจะตายวันเก่าแต่ว่าแฮงเข้าไปเพราะว่าเขานั่งรออยู่นอกจากนั้นก็ยังมีว่าอยากไปเร็วไหมที่190เนี่ยมีสามารถที่จะไปได้เร็วได้นะอันนี้ก็เป็นที่ผมได้เห็นมาสมมติผมเป็นครูผู้ช่วยแล้วเนี่ยผมอยากจะได้2ขั้นแล้วผมจะทำยังไงผมก็ต้องไปถาม10คนนั้นนะว่าเขาจะให้ไหมอะไรจะต้องทำไงต้องไปเช็ดบ้านที่บ้านคุณไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเสร็จแล้วผมจะเลื่อนคล้ายๆเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์เนี่ยนะฮะจากอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขาเรียกคอสอ2เป็น3เนี่ยผมก็ต้องไปทำวิจัยต้องไปสัมภาษณ์อีกนะฮะทำวิจัยนะครับจากนั้นผมอยากเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจะทำไงต้องไปสอบแล้วก็มีสอบสัมภาษณ์กับ10คนนั้นอีกนะฮะแล้วทำไมถ้าไปไม่มีอะไรเป็นน้ำจงน้ำใจไปน้ำใจนี่ก็โอ้โหมันเยอะจริงๆนะที่มันดูแล้วมันแย่จริงๆมันก็จะบอกว่าวิสัยทัศน์คุณไม่ดีแต่นี่มีหลายคนเข้าเว็บไซต์ผมก็บอกว่าโอ้จะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนี่ต้องล้านนึงนะค่าวิ่งเต้นอันนี้จริงไม่จริงไม่รู้แต่ว่าเป็นข่าวที่เกิดขึ้น
ก็เนี้ยผมก็เรียนท่านทั้งหลายว่าเหตุที่เด็กๆของเราไม่ค่อยเก่งคะแนนโอเน็ตไม่ค่อยดีอะไรต่างๆก็เป็นเพราะว่าการทำงานในโรงเรียนทั้งหลายเนี่ยมันไม่มีกำลังใจฮะครูเนี่ยเป็นหนี้เป็นสินตั้งยังไม่ได้เป็นครูนะนี่ยังไม่ได้คอมเมนต์เรื่องของการได้ประกาศเซ็นบัตรวิชาชีพนะเนี่ยว่าโอ้ทำไมหลายประเทศเขาไม่มีความจำเป็นต้องมีเลยผมสอนมาอะไรมาผมไม่เคยอยากมีประกาศเซ็นบัตรวิชาชีพอาจารย์เลยนะฮะครูนี่มีประกาศเซ็นบัตรวิชาชีพมาก่อนนี่เรียนครูนี่4ปีเดี๋ยวนี้เรียน5ปีนะเรียน5ปีจบวิศวะจบอะไรเก่งๆเป็นครูไม่ได้หมดแล้วไม่มีปริญญาประกาศวิชาชีพต้องไปเรียนปบัณฑิตเอาปบัณฑิตก็เปิดกันเต็มไปหมดเลยฮะทำไปทำมามีการเช่าชนอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งอันนี้ก็ฝากท่านทั้งหลายให้ถกแถลงกันหน่อยได้ไหมว่าเออเรียนครูมันต้องมีไอเป็นวิชาชีพควบคุมจริงหรือเปล่าทำไมอาจารย์มหาวิทยาลัยไม่ต้องมีใช่ไหมฮะก็อันหนึ่งตอนนี้อันนี้ก็คือเหตุที่ว่าเราไม่สามารถรับครูได้จากที่จบปริญญาตรีทุกๆสาขาเป็นว่าคุณต้องมีใบเนี้ยแล้วคุณต้องไปเรียนมานะคุณไปสอบเอาแบบเนก็ไม่ได้นะคุณจะต้องไปเรียนปบัณฑิตหรือเรียนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมก็ระบายปัญหาให้ท่านทั้งหลายฟังเพราะท่านเป็นผู้ใหญ่ที่ต้องดูแลชาติบ้านเมืองต่อไปเอาละฮะเราแก้ดังต่อไปนี้นะฮะต่อไปนี้เนี่ยสอบเข้าเรื่องครูทุกอะไรทุกขั้นตอนไม่ต้องไปสอบสัมภาษณ์แล้วก็สอบออกโดยส่วนกลาง multiple choice ส่วนกลางไปซื้อไม่ได้แอบนำเข้าสอบไปขายไม่ได้ซึ่งอันเนี้ยสอบครูผู้ช่วยไปแล้วเนี่ย90,000กว่าคนเนี่ยไม่มีใครคอมเพลนนะฮะสอบรองผู้อำนวยการผู้อำนวยการก็ไม่ต้องไปสัมภาษณ์หรอกเอาคะแนนคุณงามความดีตัวเองใส่เข้ามาแล้วก็มาเป็นนะก็เหลือสอบเป็นผู้อำนวยการเขตรองผู้อำนวยการเขตนะเดี๋ยวดูกันคืออันนี้เรียกว่า accountability คือห้ามมีการรีดเลือดกับครูนะฮะในระบบในระดับโรงเรียนนะฮะแล้วผมหวังว่าครูก็จะมีขวัญกำลังใจอย่างน้อยได้รับความเท่าเทียมกันนะครับจากสิ่งที่ทำอันนี้เขาก็จะลดการเป็นหนี้เป็นสินลงไปนะครับตอนนี้ผมได้ครูที่ดีขึ้นมาแล้วเนี่ยจะทำไงให้เด็กที่เก่งขึ้นมาแล้วก็เอา accountability เข้ามาใส่นะฮะก็คือว่าต่อไปนี้ครูสอนไม่ใช่นอนอยู่บ้านแล้วให้เด็ก4หมดแล้วก็ get away ได้ไม่ได้แล้วต่อไปนี้ต้องมี national test เข้ามาสอบทุกชั้นปีนะครับคือขอ 20%แล้วในหน้าที่4ที่เด็กต้องทำอยู่แล้วแทนที่เป็นข้อสอบครูก็เป็นข้อสอบของชาติเข้าไปครูเนี่ยเก็บคะแนนอะไรต่างๆแล้วออกได้ 80% ทุกห้องทุกคนนะฮะทุกชั้นเรียนนะฮะตอนนี้ National Test ก็ใส่เข้ามาแทนแล้วจะทำครั้งข้อสอบ National Test เนี่ยนะฮะเชิญชวนท่านทั้งหลายไปบอกอาจารย์บอกอะไรทุกคนออกข้อสอบ National Test ได้หมดก็มีคนคัดเลือกจะขอสัก 3-4 แสนข้อสอบในครั้งข้อสอบแล้วก็แรนดอมมาเลยนะต่อไปเนี่ยแรนดอมมาแล้วก็สอบเลยฮะแต่นี้เด็กก็จะสอบหน้าที่4เหมือนเดิมไม่ได้เสียอะไรเสียเวลามากขึ้นนะฮะแล้วทำไมเด็กต้องสอบเป็นเพราะว่าต้องเอาคะแนนไอ้ส่วนนี้ 20% ไปให้แม่ดูไม่งั้นคะแนนมันจะหายไป 20% นะครับครูก็จะได้ผลงานจากการที่สอนเด็กแล้วดีขึ้นโดยผลของ National Test ทุกคน accountable ต่อเป้าหมายก็คือทำให้เด็กนักเรียนดีขึ้นทั้ง2อันเนี่ยผมเรียกว่าเป็นการไปรูปการศึกษารอบใหม่แล้วผมก็เชื่อว่าอ๋อยังมีคอมพิวเตอร์ใส่เข้ามาสอนมันเร็วขึ้นอะไรต่างๆเหล่านี้ฮะนี่ว่ากันไปนะฮะอันนี้ก็จะทำให้ท่านทั้งหลายได้เด็กที่เข้าสู่อุดมศึกษาเนี่ยเก่งขึ้นฉลาดขึ้นนอกจากนั้นเนี่ยผมก็ไปได้ไปขอมหาเถรสมาคมบอกว่าเอาอย่างนี้ละกันเอาหลักสูตรศีลธรรมต่างๆเนี่ยเข้าไปอยู่ในโรงเรียนนะครับโดยเฉพาะโรงเรียนที่ตีกันบ่อยๆเนี่ยเอาพระไปสอนเป็นวิชาหนึ่งเลยนะฮะเพราะนั้นอาชีวะทั้งหมดเนี่ยก็จะมีพระเดชพระคุณพระผู้ใหญ่เข้าไปสอนทุกที่โดยเฉพาะ36แห่งที่ตีกันในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยอาชีวะรู้สึกมี800แห่งนะฮะที่ตีกันมีแค่30กว่าแห่งเท่านั้นนะ800แห่งนั้นเขาเรียนพาณิชย์เรียนอะไรต่างๆก็ไม่มีปัญหาแล้วก็เรียนเกษตรอยู่นอกไม่มีปัญหามีปัญหาเฉพาะภายในเพราะว่ามันมีผีสิงอยู่ในสถาบันอยู่ผีก็มีอยู่2แบบนะฮะคือผีที่จบไปแล้วไม่ไปทำงานทำการนั่งตรงร้านกาแฟก็น่าคอยกวักเรียกเด็กที่เข้ามาใหม่อีผีชนิดเรียนไม่มีวันจบนะฮะคอยเรียกรุ่นน้องไปตีกันอะไรเงี้ยเพราะนั้นเราก็เอาผีที่ไอ้ที่ยังเรียนไม่จบเนี่ยเข้าไปแล้วท่านผบ.ทบ.เนี่ยจะเริ่มปีนี้ละ
เริ่มอาทิตย์เนี้ยนะฮะ130คนเข้าไปหมดแล้วเราคัดหมดแล้วแยกผีออกจากบ้านไม่งั้นต้องปิดบ้านผีสิงนะมี2แบบเท่านั้นนะฮะแล้วเราก็จะมีเด็กดีเด็กปานกลางเข้าไปเราก็จะมีครูทหารครูตำรวจเข้าไปสอนนะฮะพันตรีก็ไปยืนสอนแต่งชุดในพันก็ไปโดยสอนทั้งวิชานะฮะตอนนี้เด็กผมก็เชื่อในไต้หวันเขาก็บอกเขาทำมาแล้วนะไต้หวันไม่มีตีกันนะชัวร์เด็กเนี่ยจะเกรงใจครูทหารเนี่ยมากกว่าไอ้รุ่นพี่ที่นั่งอยู่ร้านกาแฟคอยเอาอาวุธเอาอะไรต่างๆแล้วก็ไปยิงกันก็พาเข้าอบรมที่วัดด้วยนะฮะก็มีลักษณะนี้ก็หวังว่าท่านทั้งหลายจะช่วยกันแล้วคอยดูต่อไปนี้เด็กอาชีวะจะเปลี่ยนพฤติกรรมหน้ามือไปหลังมือเลยนะฮะแล้วผมก็หวังว่าที่ผบ.ทบ.เขาเอาไปอบรม10อาทิตย์เนี่ยผมอยากให้อบรม2ปีเลยนะให้ประกาศสีบัตรที่ตรงโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองเลยคือไม่อยากเอาผีกลับมาอยู่ในบ้านนะฮะเพราะว่าจากสถิติในอดีตเนี่ยคนที่ไปทำอะไรไม่ดีนะสมมติไปติดคุกมาเนี่ยนะออกมาวันเดียวทำอย่างเก่าอีกแล้วก็เนี่ยคือบางทีมันก็คล้ายๆไปมันปรับยากก็เลยเอาพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรากันคนไม่ดีอย่าให้มันมีอำนาจดีกว่าแล้วส่งเสริมคนดีขึ้นมาภาพก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะสำหรับทางด้านวิชาช่างต่างๆนะครับวันนี้ก็มาถึงเรื่องของแนวคิดเรื่องกองทุนตั้งตัวได้นะครับกรอบคิดเดิมก็มาอย่างเดียวกันนะเราดูแลลูกหลานของพี่น้องประชาชนเหมือนลูกหลานของเรานะครับตอนนี้โอ้ลูกหลานจบมาแล้วหางานก็ยากกว่าจะได้งานไม่มีเส้นพ่อไม่ใหญ่พอก็หลายเดือนนะตอนนี้ทำไงเราเป็นพ่อทำไงลูกก็บอกว่าอยากไปทดลองทำเรื่องนี้พ่อก็จะลงทุนให้ส่วนหนึ่งใช่ไหมเจ๊งก็ไม่ได้ว่ากันนะแต่เท่าที่ไม่ได้ไปทำเสียหายในทางที่ผิดเนี่ยกรอบคิดนี้ก็กรอบคิดเดียวกันครับก็คือเราก็จะเอาชาติตอนนี้ครอบครัวนี้ชื่อประเทศไทยนามกุลอ่ะชื่อประเทศไทยเราก็จะจัดสรรงบประมาณมาประมาณ5,000ล้านนะครับก็มาส่งเสริมให้ลูกหลานท่านทั้งหลายเนี่ยที่เมื่อกี้คุยกับท่านอาจารย์โอฬารกับหมอกำจรแล้วก็คือว่าที่จบหรือกำลังเรียนปวส.หรือกำลังเรียนปริญญาตรีคือเด็กมีอายุพอสมควรแล้ว19-20ขึ้นไปเนี่ยถ้าคิดอะไรได้ใหม่ๆแปลกๆแล้วก็จะส่งเสริมถ้าไม่อยากเป็นลูกจ้างก็จะส่งเสริมให้สามารถเป็นเท่าแก่น้อยได้ด้วยตัวของเราเองได้ตัวของเด็กเองนะครับแล้วก็รู้ดีว่าการส่งเสริมเราเนี่ยโอกาสที่จะไม่ประสบความสำเร็จก็มีมากกว่าที่สำเร็จนะฮะแต่ว่าเราก็หวังว่าถ้าสามารถทำสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้เนี่ยเราก็จะสร้างผู้ประกอบการขึ้นมามากมายและจากการศึกษาของทบวงมหาลัยเนี่ยก็ศึกษาว่าโอ้ยมีมหาลัยจำนวนมากอยู่แล้วเขาก็ตั้งอยู่แล้วนะฮะ Business Incubator นะครับก็ทำอยู่แล้วแล้วเขาก็ตะเกียกตะกายกันอยู่แล้วดังนั้นเราก็เพียงแต่ว่าเราก็เอาส่วนหนึ่งเข้ามาเสริมเข้าไปที่จะทำให้ดียิ่งขึ้นขนาดเดียวกันท่านอาจารย์โอฬารก็แนะนำว่ายังไงก็ตามให้มหาลัยแต่ละที่ช่วยกันรับผิดชอบไปไม่ใช่กองทุนมารับผิดชอบอยู่คนเดียวนะเดี๋ยวว่าอธิการทั้งหลายก็ต้องคอยดูรับผิดชอบนี่คุณส่งเด็กมานี่เจ๊งเนี่ยคุณจะรับผิดชอบร่วมรับผิดชอบยังไงภาพก็เป็นลักษณะนี้นะครับก็คณะท่านนายกรัฐมนตรีก็สนใจเรื่องนี้มากเรียกประชุมท่านอาจารย์โอฬารและผมเนี่ย2ครั้งแล้วแล้วก็ร่างระเบียบขึ้นมาแล้วล่ะฮะเนี่ยฮะเป็นระเบียบที่มีกรรมการใหญ่ที่มีท่านนายกเป็นประธานกรรมการนโยบายอยู่นะครับแล้วก็มีกรรมการบริหารจัดการกองทุนนะประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญเป็นอดีตนายแบงค์เป็นนักอุตสาหกรรมสำเร็จมาแล้วนะครับและในส่วนที่3ก็คือที่ท่านทั้งหลายเองเนี่ยที่ต้องไปจัดการนะครับก็คือUniversity Business Incubator นะครับหน่วยบ่มเพาะของในมหาวิทยาลัยซึ่งท่านก็บ่มเพาะอยู่แล้วแหละแล้วก็จะมีบริหารจัดการเพื่อเชื่อมแล้วก็โยงนะครับให้กิจกรรมที่ทำอยู่เนี่ยมันต้องดีขึ้นถูกไหมเพราะมันเรามีอยู่แล้วนี่ฮะแล้วเราก็เสือกสนอยู่แล้วนี่ฮะอันนี้มันต้องดีขึ้นสำหรับคนที่ยังไม่ได้ทำก็จะส่งเสริมแนะนำให้มีการทำสิ่งเหล่านี้เพิ่มขึ้นนะครับแต่นี้กองทุนตั้งตัวได้เราก็จะไปแปรยติที่ตอนนี้ประชุมสภาอยู่เนี่ยนะออกมา 5,000 ล้านก็จะเป็นกองทุนเข้าใจว่าในอนาคตคงมีกฎหมายของตัวเองนะฮะแล้วก็ช่วงนี้สังกัด
ที่ถ้าคุณหมอกำจรไปก่อนที่สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษานะครับขณะเดียวกันก็อาชีวะเนี่ยหลายคนก็อีกแท่งหนึ่งก็เลยฝากอาชีวะเข้ามาร่วมเป็นกรรมการแล้วก็เขาก็มีอยู่ของเขาแล้วเหมือนกันนะครับก็ให้มาช่วยกันดูแลกองทุนเหล่านี้แล้วก็หวังว่าลูกหลานของเราเนี่ยนะฮะแทนที่จะวิ่งเตี้ยวไปเป็นลูกจ้างสมมติมีลูก5คนเนี่ยก็อาจจะมีสักคน2คนนะฮะเริ่มเป็นเฒ่าแก่ได้เร็วขึ้นกว่าสมัยเดิมๆไม่งั้นทุกคนมาก็ต้องเป็นลูกจ้างกันหมดเพราะไม่มีใครมีสตางค์ใช่มั้ยแต่ลูกจ้างพอแก่แล้วอายุ30แล้วไฟหมดแล้วเป็นอันเทอร์เพเนอร์ไม่ได้แล้วนะครับครับพี่น้องประชาชนครับนั่นก็เป็นกรอบคิดแนวคิดของการตั้งกองทุนตั้งตัวได้ซึ่งภายในอีก 2-3 เดือนเนี่ยเราก็จะตั้งขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีคณะกรรมการบริหารมีผู้จัดการกองทุนไปร่วมกับธนาคารพาณิชย์นะครับแล้วก็ไปร่วมกับหน่วยศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจของมหาลัยต่างๆบางมหาลัยถ้ายังไม่ได้ตั้งสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลก็อาจจะมาเรียนรู้นะครับแล้วก็ค่อยๆทำกันไปนะครับวันนี้รายการกศน.ก็ขอลาพี่น้องประชาชนไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับอย่าดูหมิ่นชาวนาเหมือนนางตาสีเอาผืนนาเป็นพี่พำนักพักพิงร่างกายชีวิตเอ่ยไม่เคยสบายฝ่าเปลวแดดแทบร้อนแทบตายไล่ควายไถนาป่าดอรางลงรถแผ่นดินไทยจนผิวพันธุ์เปลี่ยนใหม่